ดีครับสุดของชนคนอีสานนี่ครับพี่น้องวันนี้มุ่งชนที่ผ่ามาตัดงานครับผ่ามาทำความรู้จักโครงการตัดงานตัดงานนี่มันยังตัดงานมุ่งชนที่ผ่ามาตัดเสือนั่นนะครับคือตัดงานคำว่าตัดงานก็คือตัดเสือป่าก็คือมาขีดเพื่อนเถื่อนลงในป่าแล้วห้องก็ตัดเนาะครับตัดไปตามรูปรอยเนาะก็มุ่งชนที่ผ่าเห็ดแนวใดแน่ก็ติดตามกันได้ครับก็ผมก็อาจจะได้บรรยายเป็นบางส่วนด้วยครับด้วยเพราะว่าเพื่อสิบ่ให้เป็นการเวลามันหยุดเยื่อเวลามันยาวนะครับเนาะผมก็บางครั้งผมก็ย้อนดัดตัดตอนไปเป็นบางส่วนกับบ่ค่อยละเอียดปานใดก็ติดตามกันได้ครับครับมาติดตามกันครับก่อนนี้ผมก็ควรจะลงอันนี้ผมก็ต้องดูว่าใส่มันความยาวมันมากเท่าไหร่เนาะต้องการจะมาวัดความยาวก่อนครับเนาะเฮาขีดเป็นเส้นท้ายไว้2นิ้วเนาะครับเพื่อปลาไว้ก็เป็นเดี๋ยวแต่ครูจะเพื่อเนาะครับเนาะผมก็เพื่อไปแค่2นิ้วตัวนี้ความยาวเสือของเสือเขาให้มา29ผมก็ตัดเพื่อไว้นะครับเนาะตัดเพื่อไว้เป็น30ไปก่อนเพื่อตกเนาะครับเนาะการอันนี้โอ้มุมกล่องก็บ่ได้เนาะครับเนาะเบี่ยงส่วนก็ผมก็จะมาลงได้อยู่ประมาณ14ผัดเข้ากับ14นั่นแหละครับก็ตามนี่ครับลงได้ไว้น้ํา2นิ้วเนาะใส่มันก็อยู่ประมาณ39 40ครับเขาวัดมาก็ผมก็จะมาใส่ไปเป็น41เนาะบวกนี่41ครับผมบวก2ไปครับมานี่ก็ มีอยู่เดียวก็37ก็39เกินหรือว่า40ก็ได้นะครับเด้อสโปนี่40 40ก็42แล้วก่อนครับผมบวกไว้เลยตัวนี้เฮาก็ทํามาลงบ่งแขนไปครับบ่งแขนนี่ก็วัดจากใดลงมาถ้าเป็นอันนี้41นี่ก็ลงไป10นิ้วก่อนก็ได้ครับ10นิ้วแล้วก็มาหาค่าเส้นของเอวเอวกิ้วเนาะครับเนาะเอวกิ้วเอวที่มันกิ้วๆกับขอดนั่นนะครับก็มาหาค่านี่ก็เรียงจากเส้นนี้มาเส้นนี้หาร3กับ4ครับเนาะ9นิ้ว3คือ9นิ้วก็ได้ครับบ่เป็นหยังเอวกิ้วโอ้ครับจ้าสินใจกับนิ้ว1 2นิ้วได้ครับเป็นจบตัวนี้ผมจะมาตัดเป็นอาข่างครับเส้นหลังครับเส้นหลังผมก็จะมาตัดเป็นขาวๆให้เบิ่งด้วยครับเด้อใส่41ก็เฮาก็มาหาค่าของ41ก็ค่าเครื่องก่อนเนาะครับเนาะเฮาสิมาคูณไปมาหาร6นะแต่ว่าเฮาหาค่าเครื่องก่อนเครื่องของ41ก็อยู่ประมาณ6นิ้ว3นี่นะครับเพราะว่ามันบ่ถึง7นิ้วซะถ้า7มันก็เลยนะครับเนาะก็เพื่อไว้ประมาณนิ้ว1 4หรือนิ้ว1ได้17ครับ17นี่ก็อยู่ประมาณ8นิ้วเป็น3 17เครื่องอ๋อ17เครื่อง8 3ครับตัวนี้ก็สมหาร3ก็อยู่ประมาณ5นิ้วครึ่งครับพบนิ้ว3อยู่กันครับตัวนี้ก็7นิ้วพอดีครับผมว่า42นะตัวนี้ก็2นิ้ว1 4ครับเอาไปฝากกลางเนาะ
ผ้าเนี่ยอยู่ประมาณ8เครื่องนะครับผมก็เพื่อไว้เป็นเก่าเนี่ยก่อนครับขีดเชียนบงแขนตัวนี้ไล่ครับโอเคครับผมจะมาหนีบครับมาตัดก็ติดตามกันด้วยครับที่นี่ตัวนี้ผมก็อาจจะบ่ได้ละเอียดอะไรนะครับเด้อเพราะว่ามันเป็นงานด่วนครับผมก็ได้บ่ได้อธิบายละเอียดเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ความละเอียดอีกกว่านี้อีกครับมาตีเส้นใต้ก่อนครับตีเส้นเอวครับเป็นแขนครับต้นยาวครับยาวแบบขนาดสิบเอ็ดยี่สิบเก้าเติมน้องครับมุกเตียงก็โอเคครับกล่องเติมที่เส้นหน้าครับเห็นบอกครับน้องเห็นบอกที่เส้นหน้าสาบครับเส้นกระดุมกับเครื่องเหนียวครับเส้นกระดุมน้องเห็นบ่ครับเส้นกระดุมเฮาก็มาเวียงเครื่องตัวเสือเนาะครับเนาะอันนี้คือเสียบรถใหญ่ไปเนาะมื้อนี้แม่นใหญ่20ก็สิอยู่นี่แหละครับเก้าเหนียวกระดุมก็สิได้ค่ากระดุมครับเครื่องเหนียวต้องมานี่จากเส้นกระเป๋าเสือสั้นเก้า4นิ้วครับห่างกันกระดุม2กระดุมเอากับมหาคาตัวนี้ครับมหาคาจากเป็นหลังเจนิว3เอากับเมื่อวานเจนิว3ไปเครื่องผมใส่41กับอยู่20เครื่องนะครับเนาะ20เครื่องบวกไปนิ้ว1กับสิอยู่มาคูณ3เอ้ยมาหาร3ตัวนี้ก็สิเป็น4นิ้วเครื่องครับเพราะว่ามันได้12นิ้วเครื่องเอ้ย13นิ้วเครื่องเนาะมันก็จะเป็น4นิ้วเครื่องห้าคาเป็นหนาครับตัวนี้ก็ออกมาเนียวเนื้อซีครับจากเส้นหนีมาเส้นนี้จะมาเป็นเส้นไล่ครับเส้นไล่ก็มาแบ่งเครื่องส่วนหนีครับแบ่งเครื่องก็สิได้เจ็ดเนียวสามก็สิบแปดเอ้ยสามเนียวสามสี่สองขีดครับตัวนี้สามกระเบียดครับเส้นโป๊กมานี่ถึงมานี่เดี๋ยวแต่ผู้สิเอาครับ2นิ้วก็มีนิ้วเครื่องก็มีแต่ว่าผมเอา2นิ้วพก2นิ้วเครื่องครับพกนิ้ว1 4ครับโอ้เดี๋ยวผมขออนุญาตต่อใหม่ก่อนครับคือสิบ่ได้ยินเอาครับเข้ามาต่อกันครับที่นี่ต่อเมื่อกี้ผมอยากพี่น้องบ่ได้ยินเสียงก็เลยต่อใหม่ๆเนาะครับเนาะจะมาวัดไรครับไรตรงนี้มันคืออะไรหาเนี่ย3 4นะครับเนาะตัวนี้เป็นวงแขนครับมาใส่ตัวนี้ด้วยครับวงแขนครับวงหนูใส่ด้วยครับตัวนี้ก็ตัวบนนะครับเพื่อ4นิ้วเขาประวัติออกมาจากวงแขนประมาณนิ้ว1 4นี่นะครับตัวนี้เขาก็จะมาหาคาคาสะโพกคาสะโพกกับเพชรนิ้ว3เอากับสะโพกมันก็บนใหญ่ก็เอา38นิ้วน้ำกันนี่แหละ
เป็นอยู่เจ็ดในสามก็ได้นะครับเนาะตัวนี้ก็เสียงประมาณนิดหนึ่งส่วนจะเสียงเก่าเพราะเจ้าม้าลาเปาเอวเนาะเป็นปลาปิดเขาจะตีเกตกับประมาณแบ่งเคินกับเป้าหนึ่งก็ได้ครับตีเกตปลาปิดตัดหมูตัดจีบครับเนาะตัวนี้ก็เจ็ดนิ้วสามกับตัวนี้ก็เจ็ดนิ้วเพิ่มก็ได้ครับเพื่อเขาจะได้เอวมันเข่าดูดเนาะลดลงมาจะหน่อยตัวนี้เป็นเสียงแผ่นคางครับเรามาตีเสียงออกนิดนึงเพื่อจะให้มันเข่ากันกับตัวนี้นะครับเนาะเดี๋ยวแผ่นคางเท่าไรเท่าไรเมื่อกี้นี่เลยซีนิ้วเพิ่มซีนิ้วเพิ่มเข้าประมาณครับเราก็มาตีนี่ไว้39เครื่องเฮาก็มาเอาอยู่ตัวนี้ครับเฮาก็มาตั้ง6นิ้ว3ใบจน14นิ้ว14ก็มาไล่นี่ต่อไปอีกครับก็มาได้19นี่3ครับผมว่ามันมาถึง40เนาะบานนี้ตัวนี้42เฮาก็มาตั้ง7นิ้วไว้นี่ครับ7นิ้ว7นิ้วได้15เฮาก็เอา15มาตั้งไว้นี่ต่อไปเป็น21ครับ42คนอาจจะมีทองมีพุงแน่นิดนึงนะครับเนาะท่านมีทองมีพุงแน่จังหน่อยเฮาก็โยกเส้นนี้เมื่อคนนี้ครับโยกตัวนี้นําไปจักประมาณครึ่งนิ้วครับโยกไปอีกครับเพื่อจะให้มันดับเป็นกระทองเนาะถ้าคนมีทองมีพุงมันกระทองมันก็สิอยู่ประมาณนี้ครับอยู่ฝั่งล่างเนาะเห็นบ่ครับพี่น้องทองมันก็จะบุตรตรงเอวมันก็จะบุตรตรงทองนะครับกระซิมาอยู่บางประมาณนี้เนาะครับเนาะมันก็จะขีดให้มันโดดลงจะหน่อยส่วนนี้ให้มันอยู่วางที่ครับก็จะได้อยู่ประมาณนี้ครับข้างหน้าเขาก็ขีดยาวลงมาครับโอ้ยโบเห็นเนาะครับเนาะโบเห็นเนาะครับเดี๋ยวผมจะตั้งกล่องใหม่แล้วที่นี่แผ่นคางครับแผ่นคางวางแผ่นคางบ่ครับครับวางแผ่นคางผมกะจะมากลับตัวนี้ใส่ครับเอาแผ่นหลังมาประกบเนาะครับเนาะเพราะว่ามันเป็นผ้าขางครับก็จะเป็นลักษณะนี้ครับผมจะมาขีดเส้นตัวนี้ครับเห็นบ่ครับอาจจะบ่เห็นปานใดเนาะครับเนาะตัวนี้ก็จุดนี้มันก็จะเป็นก๊อปปี้กันพอดีครับแผ่นกลางระหว่างแผ่นกลางกับแผ่นหลังก็จะได้ซ้ํากันเนาะครับเนาะเดี๋ยวบ้านนุ่มชนก็สิพามาขีดเส้นสายนี่ครับสายตัวนี้เป็นสายครับผมก็ขีดลงมาเส้นนี้ครับมันก็จะว่าเป็นม้วนสายเนาะครับเนาะหันไปหันมาตัวนี้อีกครับตัวนี้ก็จะเป็นหน้าสาบผมก็จะมาขีดโค้งครับขีดโค้งมุนสายครับตัวนี้ก็เซตเรียบร้อยครับเป็นการเซตเรียบร้อยครับตัดงานตัดตัวแขนเดี๋ยวผมจะมาสาธิตอีกรอบหนึ่งนะครับเนอะตัวนี้เป็นตัดตัวเดี๋ยวผมจะหนีบก้อนบานนี่หนีบก็ต้องใส่เวลาเดี๋ยวกะผมก็จะย้อนหน้าตัดตอนให้นะครับเนาะไปครับ
ครับพี่น้องตัวนี้เป็นงานรองก็เป็นเพลงด่วนนะครับน้องผมก็เลยบ่ได้สาธยายหลายบ่ได้บรรยายหลายบ่ได้ละเอียดปานใดนะครับน้องงานรองก็เสมือนเปรียบเสมือนงานจริงครับเพราะว่าผมก็ตัดแบบงานจริงเลยก็คือก็ไปร้องตัวก็แบบสําเร็จเลยนะครับน้องถ้าพอดีก็คือเอาไปเรื่อยถ้าบ่พอดีเฮาก็มาเขียนมาแต่งออกนิดๆหน่อยๆเนาะครับเนาะตัวนี้คือเป็นการตัดงานออกนะครับเนาะสําหรับคลิปนี้ผมก็มาฝากมาตอนพี่น้องไว้เพียงแค่นี้นะครับสําหรับขอบคุณผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมครับขอบคุณทุกซับทุกไลค์ครับขอบคุณทุกกําลังใจนะครับเด้อสําหรับคลิปนี้ผมชนกับขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้านะครับเด้อบ๊ายบาย